อะไรอ่ะเอ็กโปเนเชนะจงหาเซตคำตอบของอักษมการ2ยกกำลัง x ยกกำลัง2คูณ x ลบ3น้อยกว่า8ยกกำลังเศษ2ส่วน3ลบ x อักษมการหรือสมการในรูปแบบนี้เราจะต้องทำฐานของทั้ง2ฝั่งของอักษมการหรือสมการให้มันเท่ากันก่อนถ้าไม่ใช่โจทย์แนวสมมุติตัวแปรนะฝั่งซ้ายของอักษมการเหมือนเดิม2ยกกำลัง x ยกกำลัง2คูณ x ลบ3ฝั่งขวาดูดีๆ8มีค่าเท่ากับ2ยกกำลัง3ใช่ไหมเราก็จะต้องเขียน2ยกกำลัง3แล้วต้องใส่วงเล็บด้วยเพื่อให้รู้ว่าเราจะต้องทำในวงเล็บก่อนทั้งหมดยกกำลังเศษ2ส่วน3ลบ x แล้วดูดีๆนะฐานของมันคือ2ยกกำลัง3เนี่ยเป็นเลขยกกำลังฐานมีเลขชี้กำลังและยกกำลังอีกรอบนึงจะต้องเอาเลขชี้กำลังมาคูณกันนะ2ยกกำลัง x ยกกำลัง2คูณ x ลบ3จึงต้องมีค่าน้อยกว่า2ยกกำลัง3คูณเศษ2ส่วน3ลบ x แล้วตรงนี้มาดูดีๆถ้าฐานทั้ง2ฝั่งของอักษมการ x โปมีค่าอยู่ระหว่าง0กับ1เนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันลดถ้าเราตัดฐานเราต้องกลับเครื่องหมายอักษมการแต่ถ้าฐานทั้ง2ฝั่งของอักษมการ exponential มีค่ามากกว่า1เราไม่ต้องกลับเครื่องหมายอักษมการเพราะมันเป็นฟังก์ชันเพิ่มฐานของอักษมการนี้เป็น2มีค่ามากกว่า1เราไม่ต้องกลับเครื่องหมายของอักษมการเราทำการตัดฐานก็จะได้ x ยกกำลัง2คูณ x ลบ3มีค่าน้อยกว่า2ลบ 3x ย้ายให้ทุกพจน์ไปอยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งของอักษมการก็จะได้ x ยกกำลัง3ลบ 3x ยกกำลัง2บวก 3x ลบ2น้อยกว่า0ฝั่งซ้ายหารสังเคราะห์เพื่อแยกตัวประกอบจะได้ x ลบ2คูณ x ยกกำลัง2ลบ x บวก1เท่ากับน้อยกว่า0น้อยกว่า0นะตรง x ยกกำลัง2ลบ x บวก1เนี่ยผมจะไม่ใช้ควอดราติกฟอร์มูลาเพราะมันเสี่ยงแล้วมันพลาดง่ายนะไอ้สูตรลบ b บวกลบ root b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a นั่นน่ะมันผมไม่ใช้ในเคสอย่างนี้มันเสี่ยงมันพลาดง่ายเพราะเป็นอักษมการผมจะใช้วิธี computing the square หรือทำให้เป็นกำลัง2สมบูรณ์ก็จะได้ x ลบ2คูณกับ x ลบเศษ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2บวกเศษ3ส่วน4มีค่าน้อยกว่า0และไอ้ก้อน x ลบเศษ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง2บวกเศษ3ส่วน4เนี่ยมันจะต้องมากกว่า0แน่ๆเราจึงสามารถหารออกด้วยก้อนนี้ทั้ง2ฝั่งของอักษมการได้โดยไม่ต้องกลับเครื่องหมายอักษมการก็จะได้ x ลบ2น้อยกว่า0แล้วก็ x น้อยกว่า2เราไม่ได้ทำการยกกำลังด้วยเลขคู่ทั้ง2ฝั่งของอักษมการหรือสมการและเราไม่ได้จากโจทย์ไม่ได้มีเงื่อนไขโดเมนอะไรที่เราต้องตรวจคำตอบเพิ่มเติมดังนั้นเราตอบได้เลยว่า x น้อยกว่า2แต่ x น้อยกว่า2มันใช่คำตอบหรือยังเพราะโจทย์ให้หาเซตคำตอบจากนั้นจะต้องตอบในรูปช่วงก็คือ x เป็นสมาชิกของช่วงครึ่งเปิดครึ่งเปิดติดลบอินฟินิตี้ไปถึง2นั่นเอง